สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาปรับเทสเชอร์ให้ดูแบบชัดๆการปรับเทสเชอร์ไม่จำเป็นจะต้องถอดออกมาอย่างนี้นะครับเราสามารถปรับได้เลยแต่อันนี้ผมจะถอดออกมาให้ดูวิธีการปรับแบบชัดๆอันนี้ก็คือน็อตของมันจากนั้นก็ดึงออกมาอันนี้ก็คือสายยางเทสเชอร์ครับสายยางเทสเชอร์เราถ้าเสียถ้ารั่วเราก็สามารถซื้อยางสายยางธรรมดามาใส่ได้เลยครับสายยางเล็กนี้ก็จะมีขายที่ร้านตู้ปลาหรือร้านอุปกรณ์ก่อสร้างอันนี้เป็น C นะครับค่า223เลข3ตัวสุดท้ายนั้นจะเป็นเลข0นะครับจำนวนเลข0 3ก็หมายถึง0 3ตัวเท่ากับ 22,000 พิโกฟาราดนะครับหรือ22นาโนฟาราดนั่นเองอันนี้ก็คือน็อตที่จะทำการปรับครับแสดงว่ามีคนปรับแล้วนะครับเนื่องจากมีการขีดลูกศรไว้ด้วยนะครับแสดงว่ามีคนปรับมาแล้วอาการนี้เป็นอาการน้ำล้นนะครับก็ฟันธงได้เลยครับว่ามีคนปรับเพชเชอร์แล้วนะครับเนื่องจากน็อตไม่สามารถไหลลงไปได้เองนะครับตรงนี้นะครับน็อตเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสปริงเป็นแรงต้านอยู่ดังนั้นเวลามันเสียมันจะคลายออกครับนั่นก็หมายความว่าถ้าตั้งน้ำระดับสูงก็จะได้ระดับน้ำครึ่งถังเองคือน้ำลดนะครับอาการน้ำลดแต่ถ้าเกิดอาการน้ำล้นเนี่ยแสดงว่ามีคนปรับนะครับผมจะทำการปรับนะครับถ้าหมุนลึกลงไปจะทำให้สปริงแข็งครับถ้าหมุนขึ้นมาจะทำให้สปริงอ่อนลงถ้าปรับลงสปริงแข็งครับเกิดอาการน้ำล้นแต่ถ้าปรับน็อตขึ้นมาก็จะได้น้ำที่ต่ำลงก็เกิดอาการตั้งระดับน้ำสูงสุดแต่ได้น้ำครึ่งถังการปรับน็อตนั้นจะสวนทางกับน้ำนะครับถ้าปรับน็อตขึ้นมาก็จะได้น้ำที่ต่ำลงไปแต่ถ้าปรับน็อตต่ำลงไปก็จะได้น้ำที่มากขึ้นมาถ้าสมมุติว่าอันนี้นะครับก็คือการปรับน็อตที่ลึกลงไปเมื่อปรับน็อตลึกลงไปจะทำให้สปริงตรงนี้แข็งขึ้นเมื่อสปริงแข็งขึ้นทำให้แรงดันน้ำในถังผ่านกระบอกแรงดันของถังผ่านสายยางเพรสเชอร์ขึ้นมาที่ท่อเพรสเชอร์ตรงนี้แรงดันก็จะเข้ามาแล้วก็จะดันยางไดอะแฟมภายในตัวเพรสเชอร์นี้ทำให้แกนเฟอร์ไรต์นะครับเข้าไปในขดลวดซึ่งอยู่รอบๆนี้นะครับสอดเข้าไปในภายในขดลวดนะครับแกนเฟอร์ไรต์แต่เนื่องจากสปริงมันแข็งแกนเฟอร์ไรต์ไม่สามารถไหลเข้าไปในขดลวดได้มากคือไม่สามารถไหลเข้าไปถึงจุดที่จะทำให้ฟาร์มทีต่ำลงจนถึงจุดที่ MCU ตรวจจับดังนั้น MCU จะเข้าใจว่าน้ำยังไม่เต็มถังครับทั้งที่น้ำล้นถังไปแล้วแต่ MCU ยังเข้าใจว่าน้ำยังมาไม่เต็มถังเนื่องจากฟาร์มทียังต่ำไม่ถึงจุดที่ MCU เข้าใจว่าน้ำเต็มถังนั่นเองครับดังนั้น MCU ก็จะไม่สั่งหยุดการทำงานวาล์วน้ำนะครับก็เกิดอาการน้ำล้นถังนั่นเองแต่ถ้าเราปรับเพรสเชอร์หรือใช้เป็นนานๆเพรสเชอร์มันจะคลายนะครับเนื่องจากกาวเสื่อมสภาพนะครับเพรสเชอร์ก็จะสามารถคลายออกไปได้เนื่องจากสปริงคอยดันอยู่นะครับเวลาปั่นแห้งมันจะสั่นสะเทือนแล้วมันจะทำให้น็อตตัวนี้คลายตัวออกมาค่อยๆถอยออกมานะครับทำให้สปริงอ่อนลงเมื่อสปริงอ่อนลงน้ำในถังแค่ครึ่งถังแรงดันน้ำแค่ครึ่งถังนะครับผ่านกระบอกแรงดันผ่านสายยางเพรสเชอร์มาเข้าที่ท่อเพรสเชอร์ดันยางไดอะแฟมภายในเพรสเชอร์ทำให้แกนเฟอร์ไรต์นะครับเข้าไปในขดลวดได้ง่ายนะครับเนื่องจากสปริงอ่อนดังนั้นแกนเฟอร์ไรต์ก็จะเข้าไปในขดลวดได้มากเมื่อเข้าไปได้ยิ่งเข้าไปได้มากเท่าไหร่ความถี่ก็ยิ่งต่ำมากเท่านั้นนะครับเมื่อสปริงมันอ่อนน้ำเพียงครึ่งถังก็สามารถดันแกนเฟอร์ไรต์เข้าไปในขดลวดทำให้ความถี่ต่ำถึงจุดหนึ่งทำให้ MCU เข้าใจว่าน้ำเต็มถังไปแล้วทั้งที่น้ำได้แค่ครึ่งถัง MCU ก็จะสั่งนะครับก็จะสั่งหยุดการทำงานวาล์วน้ำแล้วก็สั่งมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำการซักต่อไปก็จะเกิดอาการตั้งระดับน้ำสูงสุดแต่ได้น้ำครึ่งถังครับถ้าตั้งน็อตต่ำลงมาน้ำที่ได้ก็จะสูงขึ้นไปแต่ถ้าตั้งน็อตขึ้นไปก็จะได้น้ำที่ต่ำลงมาการปรับน็อตจะสวนทางกับระดับน้ำครับภายในนะครับให้กับเดี๋ยวผมก็ไม่ได้พูดเนื้อคือทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่พูดเนื้อผมจะทำการปรับนะครับไอ้ตรงนี้เวลาปรับมันจะหมุนไปด้วยนะครับส่วนขดลวดที่บอกก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับก็อยู่ที่ C สีส้มนะครับ C สีส้มนี้นะครับขามันสองขาเนี่ยจะต่ออยู่กับขดลวดนะครับขดลวดก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับวงอยู่รอบๆนะครับสังเกตว่าตอนนี้ส่วนแกนเฟอร์ไรต์ก็จะสอดเข้าไปในขดลวดนะครับยิ่งสอดเข้าไปลึกเท่าไหร่ยิ่งความถี่ต่ำมากขึ้นเท่านั้นหนึ่งทีนะครับ
อันนี้ก็เขาได้ทำรอยมาร์กไว้นะครับเราก็จริงๆไม่ต้องสนใจเรื่องรอยมาร์กแต่เราก็จะดูไว้ก็ดีไม่มีอะไรเสียหายครับผมจะไขนะครับหมุนนะครับหมุนให้น็อตสูงขึ้นมาก็คือการคลายน็อตนั่นเองครับทำเพื่อให้สปริงมันอ่อนลงนะครับเนื่องจากอันนี้เกิดอาการน้ำล้นเนื่องจากน้ำมันล้นนะครับแสดงว่าน็อตมันแข็งน้ำมันเยอะเกินไปดังนั้นเราก็จะทำการปรับขึ้นมาการปรับขึ้นมาก็จะทำให้ได้น้ำที่ลดลงนั่นเองการปรับ1รอบก็คือ60นาทีนะครับอันนี้ผมปรับไปแล้ว30นาทีนะครับครึ่งรอบผมจะปรับไป1รอบนะครับ60นาทีนี่ปรับไปได้ครึ่งรอบแล้วครับผมจะปรับไป1รอบนะครับนี่ปรับไป1รอบนะควรนะเป็นจะเล่นขึ้นเยอะเลยครับผมจะหมุนขึ้นมานะครับ1รอบนะครับกลับมาที่เดิมนะครับตอนนี้1รอบนะครับ60นาทีหลังจากปรับมาแล้วนะครับผมก็จะทำการใส่เข้าไปแล้วก็ทำการทดลองซักดูนะครับแล้วตั้งระดับน้ำสูงสุดการจะทดลองซักนะครับต้องปล่อยน้ำให้หมดถังนะครับจะมีน้ำในถังไม่ได้อันนี้เราจะเสียบสายเข้าไปครับมันจะใช้สายสีแดงกับสีดำสายสีดำนี้เป็นสายสีดำเล็กนะครับดำเล็กกับดำใหญ่นี่มันคนละเรื่องกันนะครับห้ามเอามาปะปนกันนะครับถ้าเราเอาดำใหญ่มาซึ่งเป็นไฟ220โวลต์ AC มาเสียบตรงนี้นะครับในกรณีหนูกัดสายไฟขาดนะครับถ้าต่อสายสีดำเล็กเข้ากับสายสีดำใหญ่นะครับพังนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับหลังจากเราปรับเพชเชอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการทดลองซักถ้ามีน้ำในถังให้ทำการปั่นแห้งก่อนนะครับให้ทำการกดสปินปั่นเพื่อเดินน้ำในถังออกให้หมดแล้วให้มันทำการปั่นแห้งไปเลยนะครับเพื่อไล่น้ำในถังออกให้หมดสาเหตุที่จะต้องไล่น้ำออกให้หมดเพราะว่านักโปรแกรมเมอร์เวลาเขียนคำสั่งเครื่องซักผ้านะครับเขาจะเขียนเป็นบล็อกหรือเป็นห้องถ้าเราปล่อยให้มีน้ำอยู่ในถังนะครับแล้วเราไปปรับนะครับนั่นก็หมายความว่าความถี่ที่เราปรับนั้นอาจจะเลยห้องที่เขากำหนดไว้นะครับก็จะกระโดดไปที่ห้องอื่นหรือบล็อกอื่นทำให้การทำงานของระดับน้ำผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับแล้วการตั้งจะไม่เกิดผลสำเร็จเราจะต้องทำการรีเซ็ตถังโดยการปล่อยน้ำออกจากถังให้หมดถ้ามีน้ำในถังเราจะต้องใช้การสปินปั่นออกมาโดยตั้งโปรแกรมไปที่สปินปั่นแห้งนะครับให้เดน้ำในถังออกให้หมดเมื่อน้ำในถังออกหมดแล้วเราก็จะมาทำการปรับน็อตนะครับหลังจากปรับน็อตเสร็จแล้วเราก็กด power กดระดับน้ำสูงสุดจากนั้นก็กดปุ่ม start แล้วก็ดูนะครับว่ามันสามารถทำงานได้หรือไม่จนจบได้หรือไม่ถ้ามันทำการจนจบแล้วระดับน้ำได้ตามที่พอใจก็เป็นว่าสำเร็จครับหลังจากสำเร็จแล้วก็ให้ทาซิลิโคนหรือกาวเพื่อกันน็อตเคลื่อนด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ